บทที่2เริ่มต้นอย่างนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์มีการปลอบโยนจากความรักและมีการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณและมีความเห็นอกเห็นใจความกรุณาก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันและมีจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าให้ทำสิ่งใดในการถือดีแต่ให้ถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าให้ต่างคนต่างเห็นประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยข้อนี้นะฟังดีๆนะเปาโลบอกงี้บอกว่าท่านเนี่ยมีความชูใจท่านเนี่ยได้รับการปลอบโยนท่านเนี่ยมีความเมตตาคือว่าถ้าเราทำอะไรบางอย่างสิ่งนี้จะเกิดขึ้นชูใจแปลว่าไม่ว่าทุกอะไรก็มีคนมาให้กำลังใจอย่างนี้อย่างนี้มีอยากนี่ทำง่ายนิดเดียวบอกว่าฉะนั้นเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ลำดับให้ดีๆก็จะเข้าใจก็คือว่าใครก็ตามมีความสัมพันธ์อันดีกับพระคริสต์เขาจะมีความชูใจชูใจมันตรงข้ามกับท้อใจใช่ไหมท้อใจมันก็ใจมันก็ตกไปที่ตาตุ่มแต่ว่าชูใจมันก็ยกขึ้นมาพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าความชูใจเนี่ยมันอยู่ในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ใครท้อใจง่ายนิดเดียวเลยสนิทกับพระเยซูไม่มีวันท้อใจถ้าสนิทกับพระเยซูไม่มีวันท้อใจสนิทกับพระเยซูก็คือว่าคุยกับพระเยซูบ่อยๆไม่ใช่คุยเฉพาะตอนอธิษฐานหรือวันที่มาโบสถ์แต่คุยกับพระเยซูเสมอเสมอคุยกับพระเยซูเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้คุยไปเถอะนะคุยได้ทุกเรื่องเพราะว่าคนเราเนี่ยสนิทกันก็ต่อเมื่อใช้เวลาจริงๆผมมีเพื่อนสนิทคนนึงนะครับปีนึงเจอกันประมาณครั้งนึงฮะแต่มันก็เลยไม่สนิทไงเพราะว่านานๆเจอกันทีต่อให้สนิทแค่ไหนมันก็ไม่สนิทความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคือการใช้เวลากับพระเยซูใช้เวลาผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องคุกเข่าอธิษฐานอันนี้ไม่อันนั้นดีด้วยสมควรทําแต่หมายถึงว่าไปไหนทำอะไรก็คุยกับพระเยซูสมมุติเดินไปเห็นหอยทากพงเจ้าข้าหอยทากตัวนี้มันก็แปลกดีนะครับทำไมมันคลานช้าขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่คือสนิทกับพระเยซูคือคุยกับพระเยซูใครก็ตามทำแบบนี้ผมท้าเลยไปทำพรุ่งนี้ลองดูพรุ่งนี้ถ้าท่านท้อใจให้มันรู้ไปไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านท้อใจแปลว่าไอ้สิ่งผมสอนมาไม่ถูกผิดอาจจะอันอื่นผิดด้วยก็ได้แต่ลองดูสิถ้าท่านสนิทกับพระเยซูไม่มีวันท้อใจโอ้นี่มันยาคงกระพันนะเนี่ยสูตรคงกระพันคิดดูถ้ามีชายคนหนึ่งหรือหญิงคนหนึ่งที่ตั้งแต่นี้ไปจนวันตายเขาไม่เคยท้อใจเลยน่าจะมีความสุขขนาดไหนใช่ไหมได้รับความชูใจตลอดแล้วเคล็ดลับง่ายนิดเดียวสนิทกับพระเยซูแต่ว่าสนิทนี้เกิดจากการใช้เวลาถ้าท่านคุยกับพระเยซูเสมอนะพระองค์เจ้าข้าไอ้นั้นมันนินทาข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์มันไส้มันเหลือเกินมันก็คุยได้คุยทุกเรื่องคุยกับพระเยซูแล้วท่านจะไม่มีวันท้อใจคือไม่ว่างท้อว่างนะเพราะว่าโมแต่คุยกับพระเยซูเลยไม่ว่างท้อใจอันนี้บอกว่าเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์เห็นไหมครับสัมพันธ์กับพระคริสต์ปุ๊บได้รับความชูใจเมื่อมีการปลอบประโลมใจจากความรักความรักอะไรไม่ใช่มีแฟนแล้วรับการปลอบประโลมมีแฟนนี่มีโอกาสอกหักสูงแต่ความปลอบประโลมใจในความรักหมายถึงว่าในการซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ท่านจะรับการปลอบประโลมใจเหมือนกับขณะที่เรากำลังทุกข์ใจหรือกำลังเศร้าใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นความเศร้าที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเรานึกได้ว่าเออแต่ว่าพระเยซูรักเรามากเลยเนาะโอ้พระเยซูทนทุกข์เพื่อเราโอ้พระเยซูห่วงเรามากพระองค์บอกแม้นผมของท่านก็นับไว้ทุกเส้นแล้วมันจะงอกกี่เส้นพระองค์ก็ทราบหมดแสดงว่าพระองค์ห่วงใยเรามากพอเราระลึกถึงความรักของพระเยซูเนี่ยการปลอบประโลมใจท่ามกลางความทุกข์ใจนั้นจะเกิดขึ้นดังนั้นเคล็ดลับยาคงกระพันเม็ดที่2ก็คือว่าคิดถึงความรักที่พระเยซูมีต่อท่านบ่อยๆแล้วท่านจะรับการปลอบประโลมใจเสมอเนี่ยข้อนี้บอกเปาโลบอกเนี่ยท่านรับความชูใจจากความสัมพันธ์กับพระเยซูท่านรับการปลอบประโลมใจจากความรักที่พระเยซูมีต่อท่านและมีการสามัคคีธรรมจากพระวิญญาณและมีความเห็นอกเห็นใจและเมตตาจากพระวิญญาณในที่นี้หมายถึงว่ามีการสามัคคีธรรมในหมู่ผู้เชื่ออันเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์มีเรื่องประหลาดอันนึงไม่รู้เราเคยสังเกตไหมนะครับคือว่าในพระคัมภีร์เนี่ยไม่มีบอกว่า
จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีถ้าไปดูภาษาอังกฤษนะดูภาษาดั้งเดิมเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีสักข้อจงเป็นน้ำหนึ่งไม่มีแต่ในเอเฟซัสบอกนี้จงเพียรพยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้เป็นพันธนะคืองี้เราลองดูนึกดูเลยเราเคยไปเจอคริสเตียนที่ไม่อยู่หัวเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะไปเป็นแม่ค้าหรืออะไรก็ได้พอรู้ว่าเป็นคริสเตียนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไหมสนิทกันราวกับคบกันมา20ปีเลยเกิดอะไรขึ้นทั้งที่แบบว่าอาจารย์การศึกษาก็ต่างกันบุคลิกก็ต่างกันแต่ว่าเขารู้ว่าเป็นคริสเตียนมันผูกพันกันไงเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ผูกที่ดีมันผูกด้วยวิญญาณพระวิญญาณสุขอยู่ในเราและอยู่ในเขาก็เลยผูกพันกันดังนั้นความเป็นนั้นมันจะเดียวกันในปีแห่งความเป็นเหตุนั้นเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ได้โดยความตะเกียบตะกายแต่โดยการรู้ตัวว่าเรามีพระวิญญาณเดียวกันคือว่าใจสมานเนี่ยรักกันอยู่แล้วในเอเฟซัสบอกว่าท่านไม่ต้องพยายามรักกันมากขึ้นแต่อย่าทำมันพังก็พอคือให้เพียรพยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแปลว่าซึ่งพระวิญญาณประทานให้คือเป็นน้ำหนึ่งใจกันในคริสตจักรในกลุ่มเซลล์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าทำมันพังโดยการเอาไปนินทาก็เริ่มอิจฉาอันนี้เพิ่มขึ้นชิงดีชิงเด่นมันก็มากขึ้นอวดตัวเองก็ยิ่งเยอะขึ้นคือไปทำไอ้สิ่งที่พระวิญญาณประทานแล้วมันพังเสียแล้วในพระพิธีนี้บอกว่าเมื่อมีการสามัคคีทำกันซึ่งเกิดจากพระวิญญาณคือพระวิญญาณทำให้เกิดการผูกพันด้วยเหตุนี้เนี่ยการนมัสการพระเจ้าจะช่วยหลอมใจเป็นใจเดียวเพราะว่าถ้านมัสการพระเจ้าจริงๆเนี่ยมันใช้วิญญาณนมัสการใช่ไหมพอวิญญาณนมัสการก็เลยหลอมใจเดียวกันดังนั้นต่อให้อิจฉากันนินทาว่าอะไรกันพอนมัสการร่วมกันก็เข้าใหม่แล้วเดี๋ยวเลิกก็อิจฉาใหม่ก็ไอ้ตัวที่ไม่ดีก็ตัดออกไปแต่ว่าโดยการนมัสการด้วยวิญญาณที่เราสัมผัสพระเจ้าจะช่วยให้กลุ่มเซลล์ของเราคริสตจักรของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นใจเดียวกันเพราะว่าเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พระองค์ชอบทำพระองค์อยากจะทำอยู่แล้วแล้วก็ทำให้เกิดการเห็นใจแล้วก็การเมตตากันแล้วก็มีกุญแจความเป็นน้ำใจกันอยู่ในข้อที่22บอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ข้าพเจ้ายินดีเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดอย่างเดียวกันคิดอย่างเดียวกันไม่ได้หมายความว่ากินก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวกันหมดเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนั้นคนละแบบไม่ได้หมายถึงอย่างนี้นะคิดอย่างเดียวกันหมายถึงว่าคิดแบบมีวัตถุประสงค์อันเดียวกันแล้วก็มีความรักอย่างเดียวกันไม่ใช่หมายถึงว่าไปรักผู้หญิงคนเดียวกันไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเป็นความรักด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คืออะไรก็คือว่าถ้าทุกคนมีวัตถุประสงค์เดียวกันจะเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งมีคนหนึ่งทำได้ดีมากชื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นน้ำใจเดียวกันอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยรวมนาซีจักรวรรดินาซีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาใช้แผนง่ายนิดเดียวเขาใช้สองข้อประกาศทุกคนมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือนาซีเนี่ยเยอรมันเนี่ยเป็นชาติที่เหนือกว่าทุกชาติในโลกเย้นี่ชอบใช่ไหมโอ้เนี่ยฉันเหนือกว่าไอ้คนอื่นชาติอื่นๆเนี่ยไร้ค่าหมดเลยอันที่สองเรามาเกียรติยิวร่วมกันเราต้องทำลายล้างพวกยิวโอ้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นนาซีทุกคนเกียรติยิวด้วยกันพอเขามีวัตถุประสงค์เดียวกันนาซีจึงเป็นปึกแผ่นไงฮิตเลอร์ใช้ยุทธวิธีนี้นะครับที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรามีวัตถุประสงค์ดีกว่านั้นคือว่าถ้าเราทุกคนทำด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คืออะไรคือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่บางคนถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่เอาเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าอะไรก็ได้แต่เพื่อพระเจ้าเนี่ยให้มันอันเดียวกันในกลุ่มเซลล์ของเราทุกคนเอาละไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะคิดอะไรไม่จะออกมาในโปรแกรมใดๆก็ตามทำด้วยอันเดียวกันแล้วความเป็นนั้นเจอกันก็เกิดขึ้นเหมือนกับการเข็นเก้าอี้เนี่ยถ้าคนทั้งห้องประชุมนี้ร่วมกันเข็นเก้าอี้ตัวแถวหน้านี้ด้วยกันเข็นกันอยู่2ชั่วโมงมันอาจจะไม่ไปไหนก็ได้ถ้าต่างคนต่างเข็นไปคนละทิศใช่ไหมคุณสึกเข็นมาข้างหน้าแสงชัยเข็นไปข้างหลังพี่กิตเข็นไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เป็ดก็เข็นมาทางขวาเข็นไปเข็นมาไม่อยู่ที่เดิมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันแต่ถ้าทั้งกลุ่มเซลล์หรือทั้งคริสตจักรพุ่งไปทิศเดียวกันนะเข็นไปข้างหน้าเหมือนกันเข็นไปข้างหลังเหมือนกันมันจะไปนี่แหละคือกุญแจความเป็นน้ำใจเดียวกันเปาโลบอกไว้ที่นี่มีเคล็ดลับอยู่ในข้อนี้ในข้อที่2นะพี่บีบท2ที่เขาบอกว่าก็คือว่ามีความคิดอย่างเดียวกันมีจิตใจอย่างเดียวกันแล้วเป็นน้ำใจเดียวกันจึงเกิดขึ้นแล้วก็
อย่าทำการสิ่งใดการชิงดีชิงเด่นหรือถือดีแต่ว่าให้ถ่อมใจถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนไอ้ข้อนี้ก็เป็นข้อง่ายๆเข้าใจง่ายๆเทคนิคการถ่อมใจก็คือว่าให้ถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนซึ่งผมจะบอกความจริงให้พวกเผื่อพวกเราไม่รู้คนเราเนี่ยเราตัวเราเองนี่แหละเราคิดว่าเราดีกว่าไอ้คนข้างๆจริงๆไม่ต้องแกล้งถ่อมตัวหรอกผมรู้ไม่ว่าเขาฉลาดกว่าแค่ไหนก็ตามเรารู้สึกว่าเราฉลาดกว่าเขาสังเกตไหมเวลาคือเราดีกว่าคนอื่นเสมอละมันเป็นธรรมชาติบาปของมนุษย์นะก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ในทางของพระเจ้าพระองค์อย่างนี้จงถ่อมใจในการถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่การเสียแซงมันเป็นความจริงทุกคนในโลกนี้ดีกว่าเราในบางอย่างเสมอคนกวาดถนนเนี่ยถ้าลองไปกวาดถนนแข่งกับเขาสู้ไม่ได้ครับโอ้โหกวาดสะอาดเหลือเกินใช่ไหมรปภ.หมู่บ้านผมเนี่ยผมทำยังไงไม่เหมือนสักทีหนึ่งคุณครับโอ้โหมันเท่มันสง่างามมากเลยช่างเป็นรปภ.ที่เท่มากๆทุกคนมีบางอย่างที่ดีกว่าเราเสมอแต่ที่ว่าเรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นคือว่าเราเอาตัวเราที่เราถนัดเนี่ยไปแข่งกับคนอื่นไอ้ส่วนที่เขาไม่ถนัดไงใช่ไหมคือว่าเราบอกว่าปลาเนี่ยปีนต้นไม้สู้ลิงไม่ได้มันก็ถูกจริงๆปลาจะปีนต้นไม้สู้ลิงได้ไงใช่ไหมมันเอาคนละอย่างไปวัดกันแต่จริงปลามันว่ายน้ำดีกว่าลิงในทำนองเดียวกันขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมองแบบเนี้ยมองคนอื่นๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีบางอย่างที่ดีกว่าเราด้วยแล้วไอ้บางอย่างที่ดีกว่าเราเนี่ยสามารถเสริมสร้างพัฒนาชีวิตของเราให้จำเริญขึ้นดังนั้นคนในกลุ่มเซลของท่านไม่ว่าเขาจะความรู้น้อยกว่าท่านสักเพียงไรก็ตามไม่ว่าท่านจะเก่งกาจสักเพียงไรก็ตามคนในกลุ่มเซลของท่านทุกคนมีบางอย่างดีกว่าท่านแล้วก็ไอ้ที่ดีกว่าท่านเนี่ยสามารถเสริมสร้างท่านได้ด้วยแล้วคิดดูสิครับถ้าทุกคนในเซลล์ต่างเสริมกันและกันโดยส่วนดีของตนเองโอ้ทุกคนก็เจริญเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันแต่ถ้าทำในการชิงดีชิงเด่นอวดฉันเก่งกว่านี้ฉันเล่นกีตาร์เก่งกว่าฉันร้องเพลงเพราะกว่าฉันถวายทรัพย์เก่งเดินถุงเก่งที่สุดในโบสถ์เนี่ยความเป็นน้ำใจกันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า